กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะคะก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกันนะคะและมีการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการส่ง SMS กด9นะคะนั่นก็คือเป็นช่องทางให้ประชาชนนั้นได้ร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะโดยการส่ง SMS พิมพ์9นะคะส่งไปยังหมายเลข4567999นะคะพิมพ์9นะคะส่งไปที่หมายเลข4567999ทุกเครือข่ายนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งทางสำนักงานกสทช.จะรวบรวมจำนวนผู้ร่วมแสดงความอาลัยผ่านช่องทางดังกล่าวรายงานไปยังสำนักราชเลขาธิการต่อไปทั้งนี้นะคะก็มีลิงก์ด้วยนะคะ https://broadcast.nbtc.go.th นะคะรวมถึงอีกหนึ่งโครงการนะคะเป็นการระงับยับยั้งข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่บังควรที่อาจจะมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมหรือว่าโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆโดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนได้แก่ไม่ไลค์ไม่แชร์ไม่คอมเมนต์ไม่เซฟนะคะแต่ว่าให้ช่วยการรายงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะอย่างช่องทางของ Facebook นะคะที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะคะก็ไปที่ Facebook หรือว่าแฟนเพจที่คุณเจอว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมนะคะให้ไปคลิกที่คำว่าเพิ่มเติมและเลือกที่เมนูนะคะที่เขียนว่ารายงานปัญหาเพจเลือกหัวข้อและเหตุผลที่ต้องการแจ้งไปยัง Facebook นะคะและให้ส่งไปยัง Facebook ให้ตรวจพิจารณากดปุ่มคำว่าเรียบร้อยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันการส่งข้อมูลให้ทาง Facebook นะคะหรือว่าหากคุณไปพบเจอใน YouTube นะคะให้ไปกดที่เมนูเพิ่มเติมนะคะแล้วเลือกรายงานนะคะเมนูที่เขียนว่ารายงานบนวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนั้นนะคะไปที่แสดงความเกลียดชังหรือว่าไม่เหมาะสมนะคะอันนี้เป็นการเลือกนะคะตามที่หน้าจอเราแสดงอยู่นะคะแล้วก็เลือกเหตุผลด้วยนะคะเป็นล่วงละเมิดต่อบุคคลที่มีความเปราะบางนะคะเขามีชัดเจนเลยแล้วก็ให้คลิกส่งหรือว่าคลิกว่าใช่นะคะเพื่อยืนยันการรายงานไปยัง YouTube นะคะหรือหากว่าคุณพบเจอที่ช่องทางอื่นๆนะคะสามารถแจ้งลิงก์หรือว่าแจ้ง URL ที่คุณไปเจอนะคะมาที่1212นะคะ @mict.go.th หรือว่า mm@rta.mi.th นะคะหรือ web.report@nbtc.go.th นะคะซึ่งขึ้นอยู่ทางหน้าจอแล้วนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะเพื่อให้เขาเรียกว่าไม่เกิดการทะเลาะกันนะคะให้สังคมของเรานั้นอยู่กันอย่างสงบสุขหากคุณพบข้อความแมสเสจหรือว่าคลิปภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ร่วมมือกันแจ้งกันเข้ามาก็คนละไม้คนละมือนะฮะเพราะทุกวันนี้สื่อโซเชียลเนี่ยก็สำคัญและทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนอยู่กับตัวอยู่แล้วนะเห็นก็อย่าละเลยนะคะช่วยกันแจ้งแล้วก็ทำตามอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับใช่ค่ะก็เขาบอกว่าบน Facebook ของเราเนี่ยจริงๆแล้วข้อมูลข่าวสารการที่เราบริโภคข้อมูลข่าวสารเยอะถือว่าเป็นการดีที่เราได้อัปเดตสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันแต่มันอาจจะไม่ได้มีการกรองเพราะว่าบน Facebook เนี่ยใครๆก็สามารถใส่อะไรลงไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบริโภคหรือว่าเสพสื่อข่าวต่างๆเนี่ยเราจะต้องประเมินพิจารณาด้วยตัวเองด้วยนะคะว่าจริงหรือไม่นะคะบางทีกลางๆไว้ก่อนก็ดีนะคะมาต่อกันที่พูดคุยกันนะคะสายสดที่024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความถามลัคนาระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณพิชิตนะคะเกิดวันศุกร์ที่23กันยายนปี09เวลาเที่ยงคืนนะคะจะค้าขายอะไรดีมีเคราะห์ไหมคะนะคะคู่ครองแท้มีไหมครับ23กันยา09เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ผมถือว่าเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะค่ะถ้าเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์คุณส่งคำถามมายืนยันอีกรอบนึงบนสมมติฐานอย่างที่เรียนฉะนั้นถ้าฟ้าเป็นสว่างเป็นวันศุกร์คุณยังเป็นคนวันพฤหัสบดีอยู่จะค้าขายอะไรดี
พฤหัสในดวงสวยนะครับก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยาสมุนไพรนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังขพันธ์ส่วนเกณฑ์ในเรื่องของความรักคู่ครองตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51แล้วเนี่ยถามว่าก็คงจริงๆแต่ผมว่าฟ้าสว่างน่าจะเป็นวันศุกร์แหละเพราะว่าพื้นชะตาเกณฑ์ความรักไม่ดีเลยจันทร์เสาร์มรณะกาลีแล้วก็ประกอบกับช่วงวัยขนาดนี้ถ้าเป็นผมนะผมอยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าถามว่าในช่วงย่าง51นี้ยังมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาไหมมีเกณฑ์รักใหม่ไหมตอบว่ามีแต่อย่างที่เรียนต้นทุนไม่ดีพิจารณาเยอะๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรชัยค่ะเกิดวันพฤหัสที่30มิถุนายนปี37นะคะเวลา8โมงตรงถามเรื่องสุขภาพและความรักค่ะ8โมงตรงสุขภาพกับความรักเป็นอย่างไรก็ระวังนะครับพวกเสากาลีอยู่เรือนเสียนะครับก็เน้นก่อนก็จะเป็นพวกลำไส้ไขข้อภูมิแพ้การทำงานของพวกระบบประสาทและดวงนี้ระวังพวกสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะอีกกลุ่มหนึ่งนะคุณพรชัยถึงจะเป็นผู้ชายพวกระบบสืบพันธุ์ปัญหาสุขเภทนะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบเป็นไปได้ครับค่ะความรักดีไหมคะอาจารย์ของคุณคู่จริงๆจะต้องได้คู่ที่มีตำหนิจึงจะสมรูปถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้เลี่ยงปะทะโกรธกันเขาไม่งอครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัชรีค่ะเกิดวันที่14สิงหาคมปี27วันอังคารค่ะเวลา 13:21 นการเปลี่ยนงานการเรียนสุขภาพและการทำบุญค่ะผมชื่นชมมากนะคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยเก่งนะครับค่ะปีนี้งานสีกาลีแตะก็ถ้าเปลี่ยนก็ถือว่าเปลี่ยนในทางที่ดีแต่พูดอยู่เสมอต้องมีสิ่งใหม่รองรับก่อนนะครับอันที่1 2ถามว่าในแง่ของการเรียนเป็นอย่างไรเกณฑ์การศึกษาในช่วงอายุย่าง33นี้ก็ต้องถือว่าไม่ได้เสียหายนะครับก็ขยันหน่อยก็จะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจส่วนการทำบุญเสริมเนี่ยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์ปี41นะคะเวลา 16:56 นจะโรงเรียนคณะครุศาสตร์เอกพละจะได้ไหมคะตอนนี้รอสมัครอยู่ค่ะพละกับดาวองคานะเกณฑ์การสอบปีนี้ก็ถือว่าเด่นนะครับนะถ้าคุณเตรียมความพร้อมมาดีก็น่าจะสมหวังเพียงแต่ว่าในชั้นลึกๆนะกาลีมันเลื้อยมาแตะเอาอย่างนี้ฮะก็พูดอยู่เสมอนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเผื่อทางเลือกมากกว่า1ทางแต่ขอให้เป็นในฟิลนี้นะขอให้เป็นในฟิลนี้และในแง่ของการทำบุญเสริมในปีนี้ให้คุณปล่อยปลา12ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับมีโอกาสได้ลุ้นนะจ๊ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมพิษค่ะเกิดวันที่8เมษายนปี27วันอาทิตย์6โมงเช้านะคะการทำงานเนี่ยจะทำอะไรดีสุขภาพและความรักค่ะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาพุทธสวยมากนะครับงานซื้อมาขายไปจับเสือมือเปล่าการเป็นเซลล์การทำอาชีพขายตรงถ้าทำธุรกิจก็หมายถึงพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานติวเตอร์สถาบันกวดวิชาทำป้ายบล็อกตายางธุรกิจนักสืบหรือแม้กระทั่งการเป็นนายหน้าก็ลองดูนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยปีจรเนี่ยดาวอาชีพที่ว่านี่มันเสียอยู่ฉะนั้นถ้าจะลงทุนก็ขอให้เลยผ่านเข้าช่วงย่าง34ไปก่อนครับค่ะสุขภาพความรักค่ะปัตตนิกาลีนะก็ของคุณโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่ดูแลสุขภาพคนรักหรืออาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์และปีนี้จะพูดอะไรคิดเยอะๆของคุณเนี่ยถ้าเจอผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารผู้ที่หูหนวกคนที่เป็นใบ้ขอให้ทำมากน้อยตามกำลังสุขภาพเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงอีกกลุ่มนึงระบบสืบพันธุ์นะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแอนนะคะเกิดวันพฤหัสที่7กันยายนปี32นะคะเวลา8โมงดวงการเงินโชคลาภความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับตอนนี้เงินเก่าเงินเก็บก็แทบจะร่อยหรอนะครับเพราะการรีสัมพันธ์หนึ่งเรือนเงินทั้งคู่เลยของคุณเนี่ยให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองผมมองว่าถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองยังเหนียวอยู่
ยังเหนียวอยู่นะครับส่วนถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอกับคนรักเก่าโชคลาภผมไม่เชียร์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอศิวัฒน์ค่ะเกิดวันที่16กันยายนปี30วันพุธกลางคืนนะคะอาจารย์คู่ครองงานเงินค่ะก็เป็นพุธกลางคืนถูกต้องนะครับกัมมะกับทานังเสียอยู่ดวงไม่ค่อยโกหกนะครับก็ของคุณให้คุณโละเสื้อผ้าเครื่องนอนที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปแบ่งปันบริจาคและหาโอกาสตักบาตรถวายเพนพระอย่างต่อเนื่องงานไม่ดีหรือมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องอันนี้ชัวรับซ้ายจ่ายขวาครับท่านต่อไปค่ะคุณวรรณิกาค่ะเกิดวันที่27มกราคมปี2497นะคะวันพุธ8:35 ค่ะวันเดือนปีเกิดตรงกับนักกษัตริย์ใดแน่นะคะแล้วก็ปี60นี้ค่ะครับไม่นักกษัตริย์เนี่ยมันติดตัวเราตลอดนะครับไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนปีแล้วนักกษัตริย์จะเปลี่ยนไม่ใช่นะจ๊ะอันนั้นคือเป็นในเรื่องของปีชงก็ว่ากันไปเปลี่ยนตามรอบแต่ของคุณเนี่ยตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนักกษัตริย์ยังเป็นมะเสงอยู่นะครับจริงอยู่คนที่เกิดในปี2497เนี่ยมักจะมีนักกษัตริย์มะเมียใช่ค่ะโชจรุขันถอมาลงมะเสงมะเมียไล่ก่อนแต่ว่าตัวคุณนั้นน่ะเกิดช่วงต้นปียังเป็นนักกษัตริย์เดิมคือมะเสงเพราะปีนักกษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนตามวันที่1มกราคมจะเปลี่ยนตอนจันทรคติขึ้น1ค่ําเดือน5ซึ่งจะอยู่ประมาณช่วงปลายมีนาคับเกี่ยวเมษาของทุกปีค่ะนะฉะนั้นนักกษัตริย์เดิมยังเป็นนักกษัตริย์มะเสงอยู่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐนัยนะคะเกิดวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนปี36ค่ะเวลา 19:49 อยากจะทำค้าขายนะคะควรจะขายอะไรดีการเงินความรักค่ะพระรหัสอยู่เรือนงานนะโสรถเกาะในแง่ของทักษะก็ถือว่ามีหลักฐานความมั่นคงก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับขายยาสมุนไพรสถานพยาบาลธุรกิจในเรื่องของสมมติถ้าจะทำเกษตรก็ต้องเป็นพวกสวนสมุนไพรนะครับนวดแผนโบราณพวกนี้แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องสังฆพันธ์อันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่เข้าย่าง24นี้เนี่ยเกณฑ์งานดาวอาชีพเสียยังไงก็เว้นวรรคไปก่อน1ปีหาข้อมูลประกอบเยอะๆอีกส่วนหนึ่งตอนนี้คุณเองก็อายุยังไม่เยอะนะไม่ต้องรีบร้อนครับทำงานประจำหาประสบการณ์สักระยะก็ได้หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยฝากระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะการมีปากเสียงเงินทองหลังมีนาเมษาหน้าไปมีโอกาสหมุนติ้วนะฮะค่ะจ้ะนะท่านต่อไปค่ะคุณโต้นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่25กันยายนปี26ค่ะเวลา 1:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องของงานเงินสุขภาพและคนที่คบอยู่ใช่คู่ไหมคะคำถามบีบหัวใจ ผมไม่ทายใครเลิกกันอยู่แล้วผมก็จะไกด์เป็นเกณฑ์ผมจะพูด2ส่วนพื้นชะตาแข็งแรงหรือไม่ปัตตานีพยายะโยงมรณะก็ต้องบอกไม่ค่อยแข็งแรงและอาจจะมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและผมก็จะทายอีกเหตุปัจจัยก็คือปีจรในช่วงย่าง35เนี่ยปัตตานีจะเป็นกาลีแล้ววงกลมตกด้วยคำว่าวงกลมตกเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเกิดเรื่องราวนั้นมากขึ้นเป็นพิเศษฉะนั้นถ้าคนรักไม่ป่วยก็อาจจะต้องห่างกันหรือมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์อันดีและหรือสุดท้ายอันนี้ป๊อปน้อยหน่อยโอกาสน้อยหน่อยก็คือคนรักจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญในชีวิตซึ่งหลักๆผมจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์กับสุขภาพคนรักฉะนั้นถามว่าจะใช่คู่หรือไม่ประคองให้ผ่านย่าง35ไปแล้วค่อยว่ากันหลังวันเกิดนะครับในช่วงย่าง35เนี้ยหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกัลยาค่ะเกิดวันที่29ไม่มีเดือนมานะน่าจะตกไปนะคะคุณกัลยาส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยนะคะมีไม่เอ่ยคุณเพชรรัตน์นะคะเกิดวันที่31พฤษภาคมปี37นะคะเวลา20:00ตรงครับงานความรักครอบครัวสุขภาพและการเสี่ยงโชคค่ะไม่เหมาะกับการพนันขันต่อทุกประเภทครับนะทั้งปีจรแล้วก็พื้นชะตาอันที่1งานกับความรักเป็นอย่างไรคือตอนนี้ดาวพฤหัสในดวงปีจรเนี่ยช่วงย่าง23น่ะเป็นกาลีซึ่งพฤหัสของคุณเนี่ยอยู่เรือนเงินพฤหัสของคุณเนี่ยอยู่เรือนคู่แล้วก็สัมพันธ์ถึงเรื่องงานด้วย
ก็งานก็ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะต้องรับมอบหมายงานที่ไม่ถนัดแต่ต้องทำความรักถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ก็ประคองอย่างที่เรียนการเงินก็อาจจะหมุนไม่ทันโดยเฉพาะคาบเกี่ยวช่วงปลายปีถึงต้นปีนี้เป็นต้นไปของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับเสี่ยงโชคไม่เชียร์ค่ะสายสดมาอีกหนึ่งสายค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะออสสิค่ะคุณออะไรนะคะออนสสิค่ะออนสสิเหรอคะชื่อนี้เปลี่ยนมาหรือเปล่าค่ะเออชื่อแปลกเปลี่ยนค่ะอาจารย์หนูเป็นลูกพฤหัสพฤหัสหรือว่าวันอาทิตย์วันพฤหัสค่ะโอเคถ้าเปลี่ยนแล้วก็เข้าตามหลักนะมาทวนวันเกิดอีกครั้งนึงเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่15สิงหาคม2511ค่ะเวลาค่ะ 8:25 นาทีค่ะจ้ะเดี๋ยวดูชื่อให้ก่อนเลยค่ะแพรเขาบอกมาชื่อไม่เคยได้ยินไงคะแปลกดีจ้ะสะกดเลยค่ะสะกดชื่อเลยค่ะออนสัตตินะคะอ๋ออ่างรอเรือค่ะสอสลาสองตัวสระอิรอเรือกะลันค่ะโอ้มีรอเรือกะลันด้วยก็ตามสูตรจริงๆอ่ะใช้วัดสีเลขกระสาสวยไม่ติดกาลีนามสกุลครับกอวงค่ะกอไก่ออ่างวแหวนสอบริสีกะลันค่ะใช้สอบอกะลันวงค่ะสอบริสีไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะเลขกระสาเมื่อรวมกับนามสกุลก็สวยนะครับค่ะวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรมาเลยฮะอ๋อพอดีหนูคือหนูจะทำเป็นเกษตรพอเพียงเป็นทฤษฎีใหม่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นตัวแทนครูบัญชีแล้วก็เลยเขาจะให้ทำสูตรเรียนรู้ก็เลยจะปรึกษาอาจารย์ว่าดวงหนูอ่ะกับเกษตรอ่ะมันจะดีไหมทำสูตรเรียนรู้แต่ว่าจ๋าก็อย่างนี้ฮะศูนย์เรียนรู้คือเราให้ความรู้เกษตรกรนะฮะหรือยังไงใช่ค่ะหนูก็เป็นคนสอนบัญชีคนเรียนอยู่แล้วด้วยค่ะลักษณะการทำงานมีการจรมีการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆไหมครับหรือว่าปักหลักตรงนี้แหละที่มันก็ถ้าไปอบรมก็มีบ้างแต่ส่วนมากก็จะต้องสอนนะคะสอนก็จะไปตามสูตรไปตามที่โรงเรียนหรือทำที่สถาบันมาขอมาแต่ถ้าที่หนูจะทำนี่คือจะตั้งที่บ้านเป็นสูตรเรียนรู้เลยค่ะไม่เอาเดี๋ยวแยกส่วนกันเดี๋ยวเกษตรค่อยว่ากันถ้าลักษณะการสอนของคุณเนี่ยถ้ามีการจรมีการเดินทางอย่างเงี้ยถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ถือว่าสมรูปอยู่แล้วถือว่าดีสำหรับตัวคุณนะแล้วก็อันที่สองเนี่ยอันที่สองคืออย่างนี้ถ้าอยากจะปักหลักใจคุณคงอยากปักหลักถ้าอยากจะปักหลักก็ขอให้มีสองส่วนมีออกไปบ้างมีออกไปบ้างนะมีอยู่กับที่บ้างเป็นเซ็นเตอร์กลางนะครับแต่ในดวงอ่ะถ้าเป็นงานการสอนต้องเหนื่อยต้องจรจึงจะสมรูปแล้วก็ถ้าถามว่าเรื่องเกษตรถ้าจะทำเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้ทำเท่าไหร่นะถ้าเลี่ยงได้เว้นแต่ว่าถ้าสมมุติจะทำในเรื่องของสวนเกษตรก็ต้องเน้นเกี่ยวกับสุขภาพกับพวกสวนสมุนไพรให้มันชัดเจนไปเลยอันนี้เราพูดถึงในแง่ของผลประกอบการนะค่ะถ้าจะเด่นในดวงเนี่ยก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีกว่าดีกว่าทำสวนเกษตรโดยตรงคุณเป็นคนวันพฤหัสเนี่ยดาวเสาร์มันเป็นกาลีอยู่เรือนอริจะบอกว่าดีก็คงไม่ได้ก็ใช่ไงหนูตรงนี้หนูก็คุยกับอาจารย์มาแล้วรอบหนึ่งว่าไม่ให้ทำเรื่องเกษตรแต่เขาจะมาขอให้ตรงนั้นเป็นสื่อเรียนรู้แล้วเขาก็จะเอาผักที่พันปลาพันสัตว์มาให้โอเคไม่น่าจะเป็นที่หารายได้หลักไหมคะอย่างที่แพรพูดอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่ได้คาดหวังว่าจะทำเป็นธุรกิจที่แสวงหากำไรเหมือนจะเป็นห้องเรียนให้คนเขามาแบบศึกษาก็อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคอของมันถ้าแก่นของมันคือเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนได้เข้ามาดูศึกษาดูงานอย่างเงี้ยก็โอเคทำได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่ผมว่าอย่าทิ้งว่าวันหนึ่งในอนาคตถึงจะมีศูนย์ปักหลักประจำก็อยากให้มีการเดินทางไปจรไปสอนนอกสถานที่ตามจุดต่างๆบ้างจึงจะสมอันนี้คือเขาจะให้เป็นสูตรเรียนรู้แล้วก็เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรอะค่ะอาจารย์ก็ตอบคนอย่างที่ผมเรียนไงถ้าหลักๆไม่ใช่เป็นการทำเกษตรเพื่อค้าขายแต่เหมือนกับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือให้คนมาดูงานหลักๆ ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนมากกว่าก็จะทำได้ใช่ไหมก็พอทำได้แต่ถ้าเกิดมุ่งแสวงหาผลกำไรทางด้านสวนเกษตรโดยตรงไม่ดี
อ๋อหนูคงไม่ได้แบบนั้นนะคะแค่ว่าแค่พอเพียงก็คือมีกินมีอยู่มีใช้แล้วก็เป็นตัวอย่างอย่าลืมแค่นั้นจอนอย่าลืมนะจอนแล้วก็ส่วนเกษตรที่ว่าท่านเน้นพวกสมุนไพรอ่ะซึ่งพืชของไทยเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วใช่ค่ะถ้าเป็นไปได้ปรับสัดส่วนอย่างนั้นน่ะก็ถือว่าดีสมุนไพรเข้ามาเยอะๆอะไรอย่างใช่ถูกต้องครับก็คือต้องปรับผมเข้าใจว่ามันเป็นเงื่อนไขแต่ปีนี้เลี่ยงไม่ได้นะกรรมะเป็นสีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่ว่าการเริ่มต้นในปีใหม่นี้เนี่ยก็เหนื่อยหรือมีปัญหามากหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของคนช่วยนะคุณต้องหาแขนขาช่วยเหลือนะคุณต้องหาแขนขาช่วยเหลือนะปีนี้ทำเองหมดคงไม่ไหวตัวนี้ว่าถ้าหนูไม่ได้หนูก็จะเป็นแค่ว่าใช้ชื่อคนอื่นได้ไหมเพื่อมันจะแก้เกมได้เลยค่ะก็ในระดับหนึ่งก็ต้องดูอีกว่าคนที่จะใช้ชื่อเนี่ยเขาวันเดือนปีเกิดอะไรฉลกหรือเปล่าแต่ที่ฟังอย่างที่บอกเลยว่าคงไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรเหมือนจะเป็นศูนย์เรียนรู้ก็มีรับสอนข้างนอกบ้างเหมือนเดิมก็นี่ก็ทำได้อันนั้นก็คือตัวหนูแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูใช้ชื่อของของวันเดือนปีเกิดครับวันที่21มีนา2517ค่ะ21มีนา17เวลาจ้ะประมาณก่อน9โมงประมาณ8โมง45อะไรประมาณนี้วันพฤหัสบดีจ้ะวันที่21มีนา2517เป็นใครครับเนี่ยโทษน้องชายค่ะก็เหมือนการเกิดวันพฤหัสเหมือนกันนะก็พอกันถ้างั้นเป็นแล้วถ้าเกิดคนวันพุธได้ไหมคะเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะขอรายละเอียดฮะวันที่21กุมภาครับ2511เหมือนกันครับกี่โมงครับอันนี้8โมงตรงค่ะถ้าไว้ใจกันได้ถ้าสนิทสนมกันคนเนี้ยถ้าในแง่ของเกษตรนะเขาจะดีกว่าทั้งหมดในบรรดา3คนที่พูดถึงรวมทั้งตัวคุณเองค่ะนะครับก็ใช้ชื่อเขาแล้วก็ให้พยายามให้เขามามีส่วนร่วมหน่อยนะอ๋อเขาเป็นตัวยืนค่ะหนูแค่เป็นชูโรงเพราะว่าหนูส่วนมากหนูจะออกนอกค่ะก็จบเลยก็เขานั่นแหละค่ะเขานั่นแหละงั้นเขาพระคุณมากเลยจ้ะคือหนูเครียดไงเพราะว่าหนูเห็นไหมดวงไม่ค่อยดวงไม่ค่อยโกหกจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วไอ้คนที่มันเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันก็ต้องเป็นหลักได้ก็คือคนนี้ตัวตั้งเลยค่ะใช่แล้วดวงเขาก็แข็งอยู่แล้วไงดวงเขาจะแข็งในเรื่องพวกนี้อยู่แหละก็ตามนั้นของคุณก็จรไปก็ว่ากันไปฮะชีพจรลงเท้าสอนให้ความรู้กันแค่ฉากสวยแต่ว่ามันมาทางสายหนูส่วนมากแต่ว่าเขาก็ยืนพื้นอยู่ในไร่อยู่แล้วเห็นไหมแล้วของเดิมเนี่ยเขาทำอาชีพเกษตรก็ถือว่าใช้ได้ด้วยถูกไหมฮะเขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใช้ได้ด้วยเขาเลี้ยงปลาใช้ได้ด้วยใช่ไหมครับพันธุ์พืชคือจะทำเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งหมดนั่นแหละแล้วเขาทำได้ดีด้วยใช่ไหมครับที่ผ่านมาใช่ไหมครับเขาทำอะไรก็โดดมากเลยค่ะเห็นไหมนะก็ดวงมันดีมันฉลกไงดวงไม่ค่อยโกหกอีกครึ่งหนึ่งคือการลงมือปฏิบัติก่อนก็ถูกแล้วเขาโทรปรึกษาอาจารย์เขาเชื่ออาจารย์ไงคะแล้ววันหลังให้เขาคุยกับผมด้วยก็คือในดวงเนี่ยของเขาฉลกเห็นไหมล่ะที่ผ่านมาไงมันดกทำอะไรก็ดกหมดนะก็ดีก็ตามนั้นพร้อมกัน5คนนะคะวันนั้นให้ลงพร้อมกัน5คนแต่เราต้องเขียนชื่อไว้แต่ของเขาอะลูกกลมใหญ่แล้วก็ทั้งหมดมี13หวีต่อ1เครือแล้วหนึ่งหวีมีตั้ง17ลูกแล้วลูกใหญ่มากพอแล้วไม่ต้องบอกตัวเลขเดี๋ยวคนเอาไปแทงเอาไปว่าตามนี้นะคือในดวงไม่ค่อยโกหกนะดวงเขาทำได้แล้วให้เขาเป็นตัวหลักส่วนคุณก็จรก็สอนก็ว่ากันไปแต่ปีจรเนี่ยงานคุณดีค่ะนะงานจรดีใช่ไหมคะปีจรเนี่ยงานดีขอบคุณมากอาจารย์ค่ะขอบคุณนะคะโทรปรึกษาอยู่ขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกครั้งที่มีปัญหารายการนี้ช่วยได้ตลอดโอ้น่ารักติดตามมาตั้งแต่นู่น7โมงก็อาจารย์ทำมวยตั้งแต่สมัยเก่าเลยค่ะเดี๋ยวงี้เดี๋ยวถ้าวันไหนผมกระแพรมีปัญหาผมโทรหาคุณนะนะที่เราจดชื่อแล้วนะคะถ้าอาจารย์เมื่อยหรือว่าเป็นไรติดหรือว่าไมเกรนมาหาหนูได้เลยหนูเป็นหมอนวดค่ะเป็นทันทีเลยค่ะขอบคุณนะติดตามขอบคุณนะครับทำการโทรมาได้เลยนะคะแวะมาบ้านหนูได้เลยค่ะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะคุณแขกค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องในรายการทุกๆคนนะคะอ๋อนี่ขอบคุณค่ะค่ะเห็นน้องๆก้มหัวกันอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับทุกคนทุกคนเมื่อยหมดเลยตอนนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะขอบคุณคุณออน
สะสิด้วยนะเนี่ยก็เรียนเป็นกำลังใจอย่างนี้ไอ้คำว่าอาชีพที่ถูกโฉลกเห็นไหมเพราะเราไล่เรียงกันไปเราจะเจอแต่ผมพูดอยู่เสมอแหละว่ามันไม่ใช่แค่ว่าดวงดีแล้วคุณจะทำได้ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือการฝึกฝนการลงมือปฏิบัตินะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับมาต่อกันที่เอสเมนนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่5กันยายนปี08เวลา6โมงเช้านะคะจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมคะสุขภาพค่ะ6โมงเช้าบ้านตอนนี้ยะ52เอาอย่างนี้ไม่ต้องรีบนะของคุณเนี่ยเข้าย่าง53เลยกันยาหน้าไปก่อนวงกลมตกพันธุเป็นอายุและอริเป็นเดชกู้ได้นะเอาตามนั้นคือความจริงปีนี้เกณฑ์ทำธุรกรรมกู้ยืมก็มีแต่ผมมองว่าเกณฑ์เรื่องบ้านถึงได้มามันจะยังไม่ถูกใจรอให้เข้าย่าง53ไปก่อนค่ะนะสุขภาพล่ะคะสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็จันทร์กับศุกร์เสียอยู่เรือนเสียคออักเสบไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะค่ะสุขเภทระบบสืบพันธุ์อีกกลุ่มนึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองฤทธิ์สีดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิรนุชนะคะเกิดวันจันทร์ที่23กรกฎาคมปี05เวลา17ถึง17ครึ่งค่ะอาจารย์โดยประมาณนะคะถามเรื่องของชื่อ2ชื่อด้วยกันแล้วก็สุขภาพและที่อยู่ค่ะแพรต้องช่วยแล้วล่ะค่ะเอาชื่อเดิมก่อนไหมคะเอาชื่อใหม่เลยนะคะชื่อเดิมไม่ผ่านโนหนูตอปตักใช่ป่ะจ๊ะนะคะน้องทีมงานต้องช่วยแล้วนะคะแล้วก็กอไก่รอเรือค่ะน่าจะอ่านว่านัตตกรคนหนึ่งสายตายาวอีกคนหนึ่งสายตาสั้นเจริญแพรเข้าใจว่าน่าจะอ่านว่านัตน้องทีมงานตอปตักค่ะนัตตกรค่ะตอปตักตอปตักหาไม่เจอด้วยนะคะเจอแล้วนัตตกรนัตตกรนัตตกรก็ใช้วัดสีนำนะครับสวยและกษัตริย์ก็สวยนามสกุลสีสารคามค่ะสีสารคามชื่อนี้สวยจำไว้นะสี1959สีหวยเหรอคะเปล่าอ๋อสีเราไม่เล่นนะคะมาอีกชื่อนึงนะคะคุณธัญชนกนะคะทอทงไม่หาอากาศนอหนูยอหญิงแล้วก็ชนกค่ะธัญชนกใช้ชื่อชื่อที่2ก็เอาอย่างนี้นะครับเมื่อกี้รวมเท่าไหร่สี4959ค่ะคืออย่างนี้ฮะดีทั้งสองชื่อชอบความหมายชื่อไหนก็ว่ากันตามนั้นชื่อแรกเนี่ยโดยองค์รวมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะครับชื่อที่2นี่จะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคผมว่าเลือกเองแล้วนะคะบ้านเลขที่ทับหนึ่งค่ะอาจารย์ดาวทุกดวงมี2ด้านชื่อเสียงทายอาทิตย์แต่อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของกิตติยศศักดิ์ศรีหน้าตาจนเกินไปพูดง่ายๆคือในเรื่องของอัตตานั่นแหละครับสุภาพมีอะไรเตือนไหมคะอังคารเสียอยู่ในเรือนเสียก็เล่นก่อนกล้ามเนื้ออักเสบอุบัติเหตุอีกกลุ่มหนึ่งสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตได้ต้องระวังครับนะคะเอาละค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่ค่ะครับ